รัฐมนตรีธรรมศาสตร์ประจำเชียงรายและรัฐมนตรีธรรมศาสตร์ประจำจังหวัดเชียงรายและท่านนี้ครับวายคนเยอะจังไม่มีคนโอ้คนเยอะแฮะในสถานีเชียงรากแล้วนะครับคนก็ยังเยอะอยู่เลยนะฮะต้นนะครับอันนี้เป็นประตูนะครับประตูโอ้ประตูแบบแปลกๆรู้เปิดได้หรือเปล่านี่จะเป็นรถชานเมืองนะครับผู้โดยสารก็บางคนก็เดินทางออกไปถึงอยุธยาลพบุรีกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับนี่ก็เป็นเวลา 5:40 เกือบ45นาทีแล้วนะครับถือว่ารถไฟทำงานได้ดีนะครับวันนี้ออกจากตัวเมืองประมาณ 4:45 นะครับตอนนี้ก็ 5:00 เกือบ45ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะครับคาดว่าน่าจะถึงเชียงรากน้อยประมาณสักเกือบ 6:00 นะก็ถือว่าประมาณชั่วโมง10นาทีก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับเสียงแอบน่ากลัวนิดนึงเป็นบรรยากาศหน้าต่างนะครับวันที่8กุมภานะครับก็เริ่มจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับผู้โดยสารต่างก็เอนจอยเวลารีแลกซ์กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นมือถือบ้างอ่านข่าวบ้างรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะมาถึงตรงนี้นะครับอนาคตเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับมอธรรมศาสตร์นี่จะอยู่ห่างจากตัวมหาลัยหน่อยนึงนะครับก็ถ้าเกิดว่าอุ้ยสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเดินไปธรรมศาสตร์เลยนะครับอ้วกนะครับก็ต้องหารถสองแถวมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรเงี้ยนะครับถึงจะไปได้นะครับได้คนนะครับโทษนะครับโอ้ตายละคนแน่นเข้าไปยังไงดีเกรงใจจังขอโทษนะครับบริษัทนี้ธรรมศาสตร์แล้วแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะครับก็แสดงว่าเขาก็น่าจะเพิ่มผู้โดยสารสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับขอโทษนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับรถไฟชานเมืองวันนี้นะครับห้องน้ำก็จะฝืดนิดนึงนะครับแรงมาก